คำเตือนหากคุณเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ชื่อว่าเส้นทางแชมป์โลกดอต้าของ OG ซะก่อนเพื่อความสนุกที่สมบูรณ์แบบนะครับ As much as this about strategy and skill and maybe you want to hide a strat for the finals stuff like this if you lose focus for 1 second 1 second can mean the game and it can mean the whole tournament just 1 second that's the real time strategy What would it mean to put your name on that Dota is a sick mental game It brings out the best and the worst in you. It comes down to a half a second where you just can't predict what's going to happen. You try to look at everything as pieces and pawns. You try to look at it as simply the game. Who ended up winning the mental warfare always won the series. That's how you're going to win tournaments. That's how you win the tournament. If you break the other mind, it's really easy. Some minds are really hard to beat, though. From losing in this grand finals, PSG LGD one game away from lifting up the Asia. I think I like Centaur. It's very strong against Morph. Like Centaur, he has nothing against Centaur stun. It's like Axe. They ban Centaur. First, what you go ahead do is an Axe. That's good. That's good. Oh yeah. Okay. So here's the problem. 当我海明王的面前了。 เริ่มเกมที่4โอจีเปิดฉากกุกก่อนแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะโดนเอฟไวเล่นงานสมแล้วที่เขาเป็นราชาแห่งทักซ์เป็นไงในอีดาวโนเทลตายอนาและเจอแร็กรอดออกมาได้แต่พอย้ายมาดูเลนกลางท็อปสันก็โดนซอมนัสเล่นงานเนื่องจากยังเป็นช่วงต้นเกมท็อปสันสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วและรีบระเบิดพลัง เพื่อแก้แค้นทันทีโอเคโอ้นิดเดียวซอมนัสเหนี่ยวมาได้ระยะ2 เมตรและไม่นานเมื่อเห็นโอกาสซอมนัสก็เดินเวลาเอาคืนเต็มทีเอฟไวอิซิปซอมนัสจัดการทับสันให้หงายหลังจนกลับบ้านเกิดไปอีกรอบแต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายขนาดนั้นเจอแร็กและโนเทลวิ่งเข้ามาซ้อนถึงแม้ว่าจะชาร์จเกินไฟไม่สามารถเซฟทับสันไว้ได้แต่มันก็คุ้มค่าที่รอคอยเอ็กโซว่ายืนห่อเข้ากลางอกของเจอแร็ก โนเทลส์ยังคงรักษาเลนกลางต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าชาริกเข้ามาซ้อนข้างหลังเขาแต่คนที่สวยก็เป็นท็อปสันแต่ท็อปสันช่วยด้วยเขาโดนสตันและเรียบร้อยทำไมต้องเป็นคุณท็อปสัน ศพแรกผ่านไปและชาริกก็ตามเก็บศพที่2อย่างไม่ลังเลศพแรกศพ2พ่อมันเป็นพี่ปูนั่นไง Where is Tobias? Stay strong. We're gonna fuck him. Don't worry about it. I'll destroy him. He goes to พูด ไป ทาง ขาด คำ แซฟ ก็ โดน เล่น การ รุม 2-1 จาก FY และ ซอมนัส But is he peeping up? I don't think so. The shards are out trapping him in. The spin though. The taunt. ซึ่งรอดมาได้ จาก การช่วย เหลือ ของ ท็อป สัน และ เจอ แร็ก สถานการณ์ พลิก ทาง ด้าน ของ LGD ต้องร่น ถอย กลับ เซฟ ไล่ ตาม FY เป็น ราย ต่อไป แต่ เหมือน ฟ้า ไม่ เป็น ใจ FY รอด ไปได้ สำหรับคนที่งง นี่คือ มุมมอง ของ เซฟ และ ที่ FY รอด ไปได้ เนื่อง จาก การ ที่ มัน มืด พอดี จากการบวกเมื่อกี้ทำให้ OG เริ่มได้ตั้งตัวเจอเป้าหมายแล้วสันสไตล์พร้อมนะพร้อมเลยและแล้วปฏิบัติการ The Ghost ก็เริ่มต้นเบอร์เซอร์คอร์สกิลของ X ที่ทำให้คู่ต่อสู้หันมาโจมตีเขาแบบอัตโนมัติและไม่สามารถวิ่งหนีออกไปไหนได้และตามด้วยสันสไตร์สกิลที่สามารถระเบิดพลังจากที่ไหนก็ได้ของ Invoker แต่ต้องใช้เวลาดีเลย์นิดหน่อย และจบด้วยคัลลิ่งเบลดสกิลของแอ็กซ์ที่สามารถฆ่าศัตรูได้ทันทีเมื่อ HP น้อยถึงตามเงื่อนไขเซฟและเจอแร็กยังคงบุกอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บ FY และชาริกไปได้แต่แล้วจู่ๆพวกเขาก็หายไปและมันคือรีโลเคทความสามารถพิเศษของ IO ที่สามารถพาเพื่อนร่วมทีมไปที่ไหนก็ได้และเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือซอมนัสที่ฟาร์มอยู่เลนบน
และนี่คือสาเหตุที่ปฏิบัติการครั้งนี้ถูกเรียกว่าเดอะโกสต์เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะมาฆ่าคุณตอนไหนเชี่ยอีธานก็มาว่ะเราไม่ต้องไปด่าฝูงอ่ะ我们不被吼两个，这边打好吧？被吼的话就海平能救。哎，福王，福王，福王，他打不住，打不住。และแล้ว LGD ก็เริ่มแก้ทางได้กับการใช้ Snowball สกิลที่สามารถพาเพื่อนร่วมทีมหลบการโจมตีได้ทุกรูปแบบชั่วขณะและพุ่งชนเข้าหาคู่ต่อสู้คอมโบเดอะโกสต์แตกพลาดโนเทลส์โดนเล่นงานPersonas onto No Tail into the tree sends up for a double kill on the Blood Seeker ตามต่อด้วยอนาโชคดีที่เซฟอย่างนี้ออกมาทัน OG พยายามลองคอมโบเดอะโกสต์อีกครั้งแต่ก็อีกแล้วพวกเขาโดนสกัดไว้โดย FY เห็นท่าไม่ดีต้องรีบถอยก่อนเซฟบอกให้ทับสันรีบหนีออกไปก่อนเพราะตัวเขายังมีเจอแรกที่จะพาหนีอยู่แต่ในขณะที่ท็อปสันกำลังหนีอยู่นั้น Xnova ก็อ้อมรอทางด้านหลัง He's running away. Xnova's there with the wrap round. Gets the slow off. Gives the vision for the snowball. TP from Notes coming in towards the shrine. But Thompson, he's trapped. That's twice issues right now. Anna ที่เป็นแครี่ของทีมพยายามฟาร์มอย่างเงียบๆก็ไม่ไหวที่จะโดนเล่นงานGet the punch on the wrong target, but the snowball pass will catch Anna. Anna, he's in trouble. The blood right side is connected. He's got the matchup back up in a second, but can he really play his way out of this one? He cannot. Anna, he's in the tree. They're on the high ground. They got the vision with the Shiva's cover. คะแนนของ LGD ขึ้นนำไป 41-30. ด้วยทั้งค่าประสบการณ์และเงินที่เหนือกว่าทำให้พวกเขารุกเกมหนักจนสามารถขึ้นทำลายป้อมของ OG ได้Puts the BKB. He'll try and stand his ground, but Sam, he's gonna go down. No buyback. บาร์เลนกลางของ OG แตกยับแต่ว่าเลนบนยังรอดอยู่ LGD ยังไม่สามารถทำลายบาร์เลนบนของ OG ได้เนื่องจากไม่มีคลิปบริเวณนั้นและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ Notails ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อล่าคลิปดึงเวลาเอาไว้ Paradise, which he certainly will as they get upon him. They find his life. การสละชีวิตของ Notails ไม่สามารถรักษาบาร์เลนบนของ OG ได้In the skies, as these racks on the top. แต่มันก็ช่วยยื้อเวลาให้บ้านเลนล่างยังคงอยู่ Playing this carefully. OG เห็น LGD จะไปเอาโรชานจึงรีบเข้าไปสกัดซะก่อนและรอบนี้พวกเขายังคงต้องจำใจใช้คอมโบแบบเดิมแต่รอบนี้สำเร็จสกิลของ FI ไปไม่ถึง Xnova แล้วพวกเขาก็สามารถจัดการได้ไปทีละคนแต่ในขณะเดียวกันซอมนัสและอเมที่เป็นแครี่ของทีมก็ได้เวลาไล่ล่าคืนเพราะ OG ไม่มีสกิลเหลืออยู่แล้วและหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ซื้อเกิดสู้กันแลกกันมั่วจนผมคิดว่าน่าจะภาคไม่ไหวดูกันเองแล้วกันนะครับ FI given the vision but they see him the doppelganger to jump away from the snowball over to Thompson the self fuels FI trying to buy time for the rest of them to come in again up into the air Arme straight on top of Notail FI will fall Arme look at the Notail Notail puts the hand of God but Notail beat it down by Arme and Somnus challenge gets the primal split off as Anna he's been left behind in Thompson he's got to do something incredible in terms of the combo can he find the angle Jerix coming in keeping Anna alive Anna with a doppelganger the deafening blast comes out onto the two of them Anna trying to go in looking for the kill can he find it in time onto Xnova he's on top of himTrying to beat him down, Anna again with the doppelganger now retreating back towards the base. As Xnova will survive, Jerax back in the combo. Meatball down onto Chalice, but Chalice is so tanky. Bob the Shiva's gone. He's on top of Jerax. Jerax is gone. Anna as well. Can he really fight back against the Somnus? And Xnova is so low. As the buyback for Jerax comes in, he's healing Anna back up. That buyback could set them up for the kill on Xnova. The cold snap down onto the Atrax and they find him. Arme, he's out of battle.He's starting to shift into the strength, but he's surrounded. OG, can they find the ball? They can. เป็นไงล่ะมั่วขนาดนี้ใครจะภาคไว้วะจากไฟที่แล้วที่ OG ชนะท็อปสันจึงรีบเข้ามารอบฆ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบแต่ว่าอิสตรามันคือกำดักอีกทีนึงเจอแรกเข้ามาช่วยทั้งหน้าท็อปสันแต่ว่าเอาไม่อยู่อนาต้องวิ่งมาจากมุมซ้ายบนเพื่อช่วยเหลืออีกทีส่วนโนเทลส์ก็มองดูอยู่ไกลๆเห็นมั่วกันอยู่เลยขอเดินเล่นดีกว่าท็อปสันเรียบร้อยท็อปสันไม่รอเซฟเข้ามาสอนแต่ว่าช้าเกินไปไร้ซึ่งตัวดาเมจกลายเป็นว่าตัวเขาโดนรุม
ท็อปสันซื้อเกิดมาใหม่แต่ก็ดันเป็นจังหวะที่เซฟตายพอดีซื้อเกิดเซฟตัดสินใจอย่างไม่รอช้ารีบวาร์ปเข้ามาทันทีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนและในที่สุดJacks of the tether arm and turns into Jordan and there's the call! Seb! He catches Arme! Arme dead for 2 minutes to hand! Seb just Seb! He can save his friend and Q to 2! Ouch! He's a hero to help the team flip the situation back up until the score back to 2 lanes! Move towards the mid lane! OG! Can they really get it all here? The mid rack's falling!They've taken a full second's head 15 Anna พยายามเก็บเลนที่3เพื่อจะเอาเมกะครีปแต่ก็โดน FY เตะให้เข้าไปโดนรุม Another team he's been ruptured he พยายามหาทางหนีเอาตัวรอดแต่ก็โดนสตันแล้วในที่สุด Jags gets him out as OG will successfully disengage Anna รอดมาได้จากสกิลรีโลเคทของเจอร์ LGD เหลือฐานมั่นแค่อันเดียวจู่ๆท็อปสันก็ย่องเข้ามาเลนล่า The Sentry ข้าหมายโค้ดแล้ว They see Thompson but Thompson he's already quick with the play ท็อปสันลอบเข้ามาข้างหลังแต่ก็รีบหนีโดยไม่ทำอะไรนั่นเป็นเพราะว่า He just poked it up ภารกิจ The Ghost OG ใช้ท็อปสันเป็นเหยื่อล่อดึงตัวประกบออกมาให้อานาจับคู่กับเจอแร็กทำลายบ้านสุดท้ายของ LGD FY will be able to get up with the Invis but this doppelgangerJust over and over again, meaning that Anna could just stand in. Now he's got the back of a Jarex, as I may. He gets Hex! Oh, we did it! OG จะขอลองวัดใจขอปิดเกมด้วยความรวดเร็วแต่ก็โดนซัมนัสพลิกสถานการณ์ไม่ยอมให้เซฟวาร์ปลงมาได้และก็อยู่รอดไปในที่สุด Once again, Hex Nova. He will survive for now. But buybacks were forced out by that aggressive play from Anna. At the same time, Seb did buyback himself on the axe. To be spawning, Roshan and PSG LGD are well aware.Roshan's up. It looks like only OG knows. ทางด้านของ LGD ขอบุกเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากว่าสามารถชนะไฟนี้ได้พวกเขาจะพลิกกลับมาชนะทันที Opened up onto him, Arme trying to get on top of Anna. The BKB pop by Chalice. He'll get the ult out. No tail getting on our trip. ความหวังยังมี Anna และ No Tails เข้ามาลึกเกินไป No Tail จากไปก่อนทำให้ Anna โดนรุม3ต่อ1 Trying to lock down onto FY. แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเซฟรีบเข้ามาช่วย Anna อย่างด่วนทำให้ LGD เปลี่ยนเป้าหมายไปเล่นท็อปสันการเปลี่ยนเป้าหมายครั้งนี้ได้ผลเจอแร็กและท็อปสันแตกไป2เหลือเพียงแค่อันนาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่โดนรุม3ต่อ1อันนาใช้สกิลแยกร่างเพื่อยื้อเวลาชีวิตให้กับตัวเองแล้วในที่สุดการบุกครั้งสุดท้ายของ LGD ถูกทำลายทั้งบาร์แรกและจิตใจของพวกเขาพังย่อยยับIt sounds like you have a lot of respect for your teammates. I hope it goes both ways. I think respect's very important in any relationship. Respect and trust is that why again why I think this you know the team the trust and respect can come from a long relationship, but it has to be in the foundation. It has to be there from the beginning. And I hope that everyone under like in my team, but also people that want to play Dota and play these team games, value these assets. Like to say that all you need is logic and.Skill, but I think that Dota is 80% something that's outside the game. 20% is just the game, like how you play and whatever. 80% is actually the whole team aspect and human aspect. All right, final time. Yes. They are fucking scared. Ladies and gentlemen, we're getting ready for the last game of TI8. One last draft, one last game, and then we will have a new champion, a new team walking up.To the Aegis to lift it up. No matter what happens, I know we're all really proud of what we did, and we should be, rightly so. We earned the game 5, which is what we came for. So let's fucking enjoy it. We're doing this together. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. And we just do it. All right? Let's do it, guys. Together. Together. Oh, yeah!
别想前面的了，我们正常跟他们打，他们应该不是我们对手，好吧？เริ่มเกม final I think this top you've got to be careful if you're this Amber or if you are of course Seb on the Magnus the FY ขอแก้ตัวจากเกมที่แล้วไล่ขา OG ทุกคนทั้ง3เลยเริ่มต้นทีอนาเลนบน diving in a bit far in the mid lane FY as well Somnus ท็อปสันเลนกลาง should have the catch here with the Fisher then to the X Mark Torrent combo they've caught Thompson will he dive the entrance map เลนล่างเจอรักShaker. Jerex. In some trouble here. Fisher block not quite successful, but it doesn't look like it may matter with the damage coming out between the two of them. Slow from the curses. Still in he goes. FY one more slam with the top. Need the Rubick there to help him to pull that. Meta Seb got me a Tantan. This Earthshaker's farm at all. He has Blink. I mean, I'm really scared for OG. Yep. Now Seb. Seb is in a lot of trouble here too. He is. They're coming looking for him in the trees. FY's there ready for him. He waiting for him. He was right on top of him. Ana. Level. OG โดน FY ปั่นป่วนแล้วก็เริ่มตายอย่างต่อเนื่อง Now does have that lasso up. There's no tell. He's been found out. He'll pop the sprout down, but it'll be cut through by Somnus. You give me time. Yeah. This top. They go. Global. They dive. Global to set up the jump. จากผลของคะแนน LGD มีโอกาสชนะถึง 89% As well as Chalice, high jump to Jerex. Deep will come in from No-Tail, but Chalice commits with the lasso, dragging No-Tail away into the clutches of the rest of LGD as they'll surround him and find a second kill for Arme. Stay strong, boys. Yep. Significant if you can get it off, but... Oh yeah, Kogobor is huge. We got this. Yes, of course. We got Blink RP, we got the Maelstrom. I think we should run it. Anything compares to the RP. Yeah. Bottom lane. We're not on timer this game. This is Zeus. Zeus late game. Amber late game. Magnus late game. Remember. Hey. คะแนนต่างกัน22ต่อ6 OG พยายามจะมาลอบฆ่า X Nova แต่ทางด้านของ Notails ก็โดนซอมนัดดักเอาไว้ Ana not quite able to get on top of X Nova as X Nova keeps his distance Somnus FY รอซ้อนให้ OG มารุมซอมนัดแล้วจะใช้อัลติเมท X Nova 1 for 1 at the moment the sentry down here from OG they have eyes on Somnus Seb still holding it for the side then there'll be a fight back from Nova ยังรอดอยู่การสตันของเซฟช่วยชะงักคอมโบของ LGD ได้ FY พยายามจะหนีเอาตัวรอดแต่ก็โดนอนาสกัดเอาไว้อันน่าโดนสกิลออเทนเคิร์สทำให้เสียเลือดทุกๆวินาทีแล้วก็ He's alive Oh my god my boy Oh shit Ana you're so fucking good focus, man Focus up guys Focus up We're not giving them anything We're fucking them โอกาสสวนกลับของ OG มาแล้วพวกเขารวมตัวกันที่เลนกลางแต่หารู้ไหมว่า LGD ก็รอที่จะบวกอยู่แล้วอันน่าอยู่ท่ามกลางผู้เล่นของ LGD ต้องใช้ไซโครนเพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้แซฟวิ่งเข้ามาสตันหวังจะช่วยอันน่าแต่ก็ไม่ทันกลายเป็นตัวเองโดนรุมซะเอง He'll get the kill onto Ana Seb tries to skewer the two of them to the side but now he's stuck on his own on the low ground Arme's there on the high ground pops the BKB no messing around for this Terror Blade as Arme will help LGD ใช้โอกาสที่ชนะไฟพยายามจะเอาโรชานNotails พยายามเข้าไปสกัดแต่ก็ทำได้เพียงแค่ยื้อเวลา He jumps in with the Echo Snap Jarex is gonna be there with the Telekinesisทำว่าได้ผลการตายของ Notails ยื้อให้ LGD ยังไม่สามารถเก็บโรชานได้ LGD เห็นผู้เล่น OG เกิดกลับมาหมดแล้วเห็นท่าไม่ดีจึงร่นถอยกลับก่อนแต่เซฟกับอนาไม่รู้เลยเข้ามาบวกเกอร์อานา gonna see this Rochan LGD ตั้งหลักใหม่พยายามลอบเข้ามาข้างหลังแต่ FY ก็มาเจอกับเซฟพอดีเลยต้องดวลดับลิงกัน1เพลงDon't get the fish around in time for Jerex to catch FY. Somnus, Chalice there in the pit. He tries to jump forward instead, but instantly FY's there with the reaction. Seb, the best attacker, he's coming to save the FY lost his skill to play some, but now Notails got caught. Do manage to get the chainsaw onto the bat rider. The courier do manage to get the chainsaw onto the bat rider. The courier actually being taken down here, but they've lost one. LGD died by two, but he quickly bought it back. Made OG only get three strength. Pushing LGD away from this pit. X Nova does not have buyback. Roshan still stands.OG ได้ยึดพื้นที่และเป็นฝ่ายที่จะเก็บโรชานแทนทำให้ LGD ต้องรีบเข้าไปสกัดแม้ตัวจะเข้ามาไม่พร้อมกัน Ready with the counter play Arme Getting sprouted Chalice Looks to make a play jumps in เก็บได้ไปหนึ่งอนาตายก่อนที่จะได้โรชานแต่ LGD หารู้ไม่เลยว่านี่คือจุดเปลี่ยนของเกมRoshan still alive throughout this all. They've lost Thompson. The slide, the chains, the remnant of. Ana ที่กลับมาด้วย HP ที่เต็มหลอดไล่ฆ่าทุกคนแล้วกว่า LGD จะรู้ตัวว่า Ana กลับมาทุกอย่างมันก็สายไปซะแล้ว As OG they find three they look towards Somnus surrounding him in the pit Somnus he'll go down as well the buyback from Ana โ
OG ได้ไปทั้ง2อย่างทั้งชนะไฟท์และโรชาBut not for long. They chase him down. They get the TY triple kill for Anna. Echoes that Saunders. He's trapped here in the sprout. OG. They'll slowly punch down the cooker. สถานการณ์พลิก X ทัวร์และ FY ที่ตายไปก่อนทำให้ LGD เซฟเรียบจำนวนคนและ OG ก็ได้บานไป2หลัง Ghost ship at the end of it. So he has this available. There's a full fight now, and there's the setup. The Nimbus bam. The stolen boat. X Nova gone.Buys back, but OG. You have the waves, guys. We see them. We see them. Can we chase them? Yes, yes, yes. He's in the Nimbus. He's in the Nimbus. He's found two, and OG looking for more. OG เปิดเกมบุกชุดใหญ่ดันทั้งเลนและไล่ฆ่าแล้ว LGD ก็ไม่อาจต้านทาน Somnus will be able to back up, but Notel. He's in with the sprout, the chains, the setup's there. Anna closing in. He'll be forced to the side. Somnus, can he get himself back to the fountain? He'll turn. He'll clean out the summons there with the Tidebringer here. But he's stuck in the tree line. Anna just going for the kill. Is Somnus still alive? They get themselves now a bigger target, potentially Arme. Arme. He's sprouting. Look at this guy. Look at this. Keep pushing. Keep pushing. He can't get out of this. Can he get it off? He can't.As the tier 4s now being taken by OG, there's all the time for his people. Anna's on top of this, Somnus down to half health. He's trying to retreat with the chains. They get themselves another Somnus taken down. Zame with a BKB reflection. The ancient is exposed. As OG, the Nimbus down, the shockwave from Seb gets themselves another. They're onto the ancient.OG, they deserved it. They played out of their minds the entire tournament. They didn't follow anyone else's strategy. Maybe that was a stepping stone. They just played their own game, and it was miraculous. Wow. Ladies and gentlemen, OG, your TIA champions! And how did your play with Tal, when you, how did that convince you that this was somebody that you wanted to play with again? Tal and me, we go way back. He was my first teammate in the competitive scene back when we played Heroes of New Earth. I've known him since I was 14 years old, so playing with Tal, I kind of feel like that's the thing I'm going to be doing until I retire or he retires. Time will tell, but me and him, we get along very well.I strongly believe that if I woke up in the morning and I had to play the TI final, I would play the best Dota of my life. That's all that would matter to me. If I played my very best, nothing else would matter. หากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ